โรงพยาบาลเวชธานีร่วมสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานีปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญต่อหน้าที่การงานนะคะถ้าหากเกิดความผิดปกติต่อกระดูกสันหลังของเรามันก็ต้องมีผลต่อบุคลิกภาพและก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นอาการกระดูกสันหลังคดเราควรที่จะรีบรักษาก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์พัฒน์โคสานันศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะอาการกระดูกสันหลังคดเรามีวิธีการสำรวจตัวเองได้ไหมคะว่าแบบเรามีอาการกระดูกสันหลังคดหรือเปล่าเวลาที่เรามองหน้ากระจกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นละตัวเราดูไม่ค่อยตรงไหมหรือบางทีอาจจะมีคนอื่นทักว่าเอ๊ะทำไมดูเอียงๆแปลกๆหรือเปล่าในบางคนเนี่ยคดไม่เยอะมากเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาครับแต่อาการออกมาก่อนละเมื่อกล้ามเนื้อจุดเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆเป็นจุดสังเกตได้เหมือนกันแล้ววิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอขึ้นอยู่กับว่าระดับในความคดมากน้อยแค่ไหนครับถ้าคดไม่เยอะมากกายภาพบำบัดช่วยได้สำหรับคนไข้ที่ท้ายที่สุดแล้วทำอะไรไม่ได้จริงๆครับก็คงจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดคือเราจะใช้การใส่สกรูเข้าไปใช้การดีดยืดแต่ละข้อเนี่ยให้กลับมาตั้งตรงแต่เดิมเนี่ยเราเล็งด้วยตาแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของศัลยแพทย์นะครับมีโอกาสที่ใส่สกรูไปปรากฏว่าสกรูนั้นเนี่ยไปทิ่มโดนเส้นประสาทไปทิ่มโดนไขสันหลังซึ่งบางคนก็จะบอกอุ้ยผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยกลายเป็นว่าอัมพาตกินเลยนะซึ่งปัจจุบันครับเรามีเทคโนโลยีที่มาช่วยเยอะมากนะครับซึ่งเป็นการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์เพื่อลดภาวะเสี่ยงใช่ไหมคะถูกต้องครับผมตัวแรกก็คือเรื่องของการใช้ O-arm กับ Navigator O-arm คืออะไร O-arm คือเครื่องสแกนครับเราสามารถเห็นภาพ3มิติของกระดูกสันหลังได้ในขณะที่เราผ่าตัดแล้วประกอบกับ Navigator ก็คือจะเป็นตัวคอยช่วยไกด์ครับจะโชว์ว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยสกรูอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าจะไปโดนเส้นประสาทไหมจะไปโดนไขสันหลังหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเราสามารถใส่สกรูได้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็เร็วขึ้นส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในขณะที่เรามีการดัดกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นนะครับบางครั้งแล้วจะเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทได้จากเส้นประสาทที่ถูกดึงรั้งเยอะซึ่งในการลดความเสี่ยงกับการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ถูกดึงรั้งเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องเขาเรียกว่าเป็น real time interoperative neuromonitoring ก็คือเขาจะเป็นคอยเช็คนะครับแรงตึงการส่งสัญญาณของเส้นประสาทตลอดเวลาในการที่เราทำการผ่าตัดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการดัดกระดูกให้ตรงขึ้นนะครับแล้วเส้นประสาทเนี่ยเริ่มเกิดแรงตึงเยอะๆเริ่มจะเกิดการบาดเจ็บเนี่ยเครื่องจะเริ่มเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์จะสามารถผ่าตัดได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทแสดงว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดเมื่อยหลังบ่อยๆเนี่ยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะก่อนที่จะเป็นเยอะแล้วไม่สามารถที่จะแก้ได้ถูกต้องไหมคะคุณหมอถูกต้องครับผมขอบคุณนะคะคุณหมอสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI